ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการอุทยานสัมพันธ์นะคะวันนี้ดิฉันนางเศร้าสั้นธนีใจกระจ่างค่ะดำเนินรายการเป็นวันแรกนะคะค่ะขอบคุณสถานีวิทยุสวท 91.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะที่เอื้อเฟอร์เวล่าให้กับทางอุทยานข้าวบุเข้ายาได้มาจัดรายการอุทยานสัมพันธ์ค่ะค่ะอุทยานข้าวบุเข้ายานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลซีอำเภอซีบันพอดค่ะจังหวัดพัทลุงนะคะตอนนี้กิจกรรมหรือว่าภารกิจที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานข้าวบุเข้ายาได้ปฏิบัติอยู่ก็คือการเดินสำรวจการครอบครองที่ดินนะคะในพื้นที่อุทยานเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรที่ติดเขตอนุรักษ์อะค่ะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินของราษฎรในเขตอนุรักษ์เพื่อให้ครอบเขตพื้นที่ที่เป็นที่การยอมรับอะค่ะเขตเพื่อเป็นบริหารการอนุรักษ์นะคะเพื่อเสนอให้พิจารณาอนุญาตตามพรบอุทยานแห่งชาติแล้วก็พรบสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าค่ะเพื่อที่จะดับการแก้ไขต่อไปนะคะแล้วก็มีการเดินสำรวจสมาร์ทพาโทรนะคะหรือว่าสำรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพนะคะค่ะวันนี้ก็จะมีสาระความรู้มานำเสนอกับท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะเรื่องที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือดูฝนนะคะจะมีสัตว์ที่ระหว่างการเดินป่าของเราก็จะพบเจอกันบ่อยๆก็คือตัวทากอะค่ะคนที่ชอบเดินป่าหรือว่าคนที่ชอบไปเที่ยวตามพื้นที่สมบูรณ์หรือว่าป่าที่สมบูรณ์นะคะก็จะรู้จักกันดีว่าจะมีทากเดินระหว่างที่เราเดินสำรวจป่าค่ะก็คือจะคุ้นเคยกันเนี่ยในรูปแบบของสัตว์ตัวเล็กๆนะคะรูปร่างคล้ายๆนอนปลาส้มปริงหรือว่าเราเรียกว่าทากนะคะทากเนี่ยค่ะจะชอบดูดเลือดของมนุษย์หรือว่าสัตว์ที่ว่าเลี้ยงลูกได้นมอะค่ะเมื่อทากนี่ดูดเลือดเราแล้วนะคะจะทำให้เรารู้สึกแซ่บๆคันๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอะค่ะจะหวาดกลัวมากหลายคนนะคะจะตั้งฉายาให้กับทากหรือว่าสัตว์ที่ว่าดูดเลือดของเราว่าเป็นเดรคูล่าแห่งป่าไพรนะคะถ้าว่าทากไม่ดูดเลือดก็คือไม่ใช่ทากตัวจริงใช่ไหมคะทากจะมีลักษณะคล้ายๆกับปริงค่ะเมื่อเราใช้กรองขยะตรวจดูค่ะทากมันจะเป็นสัตว์ที่มีลำปล้องเล็กๆแล้วก็มีลำปล้องเล็กๆมีแนวคว้างอะค่ะปล้องเนี่ยค่ะจะทำให้ทากอะค่ะยืดหดตัวระหว่างที่ออกหากินนะคะทำให้ออกหากินได้ง่ายนะคะทากมันจะชอบเยื่อของทากก็คือเป็นสัตว์ที่ว่าเลี้ยงลูกด้วยนมค่ะแล้วก็เป็นมนุษย์เราอะค่ะทากมันจะค่อยๆกระดึบแล้วก็ไปอย่างเบาๆอะค่ะจะไปถ้าทีมันจะดูดเลือดได้อะค่ะมันก็จะก่อแล้วก็ฟังเคี้ยวลงไปในผิวหนังของเราอะค่ะแล้วก็ดูดเลือดอย่างเบาๆทำให้เราไม่รู้สึกอะค่ะในขณะที่ทากนี่ดูดเลือดเราค่ะมันจะปล่อยซ่านประเภทนึงอะค่ะคล้ายๆยาชาเพื่อไม่ให้เยื่อค่ะรูระหว่างที่มันดูดเลือดไปมันก็จะขยายตัวขึ้นแล้วก็พอมันอิ่มเลือดแล้วค่ะมันก็จะพรากตัวออกนะคะโดยดีทิ้งร่องรอยแล้วก็ทำให้เลือดเรายัดไล่ไม่หยุดนะคะทำให้คนที่ถูกถากดูดหรือว่าสัตว์ที่โดนถากดูดเลือดอะค่ะมีเลือดไล่ไม่หยุดแล้วก็ตัวทางนี้ถ้ายังให้มันลุดออกจากตัวเรานะคะก็คือต้องใช้อย่ามองหรือว่าใช้ไฟจี้นะคะตรงนี้จะทำให้ตัวทากเลิกดูดเลือดแล้วก็หดตัวไปเองอะค่ะแต่ถ้าว่าสมมติว่าเราไม่มีอุปกรณ์ใดๆอะค่ะที่ทำให้ตัวทากลุดออกจากตัวเราแล้วก็ใช้มือดึงแต่ว่าถ้าเราใช้มือดึงเนี่ยค่ะมันจะทำให้เลือดละลายไม่หยุดแล้วก็เป็นแผลด้วยนะคะตรงนี้ถ้าสมมติว่าเลือดไหลไม่หยุดนี่ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะมันเป็นเรื่องปกติค่ะพอระหว่างที่ว่าทากกัดเราหรือว่าทากดูดเลือดของเราอยู่อะค่ะมันจะมีการปล่อยซ่านที่ทำให้รอดเลือดของเราขยายตัวแล้วค่ะแล้วก็ทำให้เลือดแข็งตัวชาค่ะแต่ว่าสักพักนึงเลือดก็สามารถหยุดไหลไปเองได้นะคะค่ะแล้วก็มีวิธีป้องกันนะคะถ้าสมมติว่าทากมันกัดเราอะค่ะมันจะมีวิธีป้องกันก็คือยาเส้นนะคะที่เรานำมาใช้มอนบูรี่นะคะเราสามารถนำมาพรมน้ำแล้วก็เอามาใส่ในรองเท้าหรือว่าถุงเท้าของเราก็ได้นะคะจะทำให้ทากเนี่ยมันกลัวกินชุ่นที่มาจากยาเส้นนะคะแล้วก็มีวิธีอยู่ที่หนึ่งที่นักเดินป่าหรือว่าเจ
จ้าหน้าที่ของอุทยานชายบอยก็คือเป็นการซ่วมรองเท้ากันทากหรือว่าถุงเท้าที่แบบเป็นถุงเท้าฟุตบอลนะคะนำมาซ่วมไม่เกินเข้ามันจะทำไหมถ้าไม่สามารถมุดเข้าไปในกางเกงหรือว่ารองเท้าของเราได้นะคะแล้วก็จะมีประเภทที่เป็นยาฆ่าแมลงค่ะทำให้ถากไม่สามารถเข้ามาในรองเท้าเราได้อะค่ะฉีดผลบริเวณรองเท้าหรือว่าถุงเท้าก่อนที่เราจะส้วมรองเท้าค่ะแล้วก็มีอีกวิธีนึงที่ทีมไม่ค่อยนิยมใช้นะคะผมมันเป็นอันตรายอะค่ะเป็นสบู่หรือว่าสบู่เลวที่มันมีกลิ่นชุ่นที่เราใช้มาอาบน้ำไม่สุนัขอะค่ะเอามาใช้ทาบริเวณขาหรือว่าบริเวณอวัยวะที่เราไม่อยากให้ถากเข้ามาใกล้นะคะค่ะก็ได้รับสาระเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับถากนะคะเพราะว่าเราจะพบเจอบ่อยในขณะที่เราเดินป่าค่ะตรงนี้ก็พักกันสักครู่นึงแล้วก็พบกันไม่ในช่วงหน้านะคะผมจะได้ชัดเจนนะเศร้าเธอเลิกคุยทั้งอำเภอคือผมคนเดียวในจริงไหมเธอจะมีแรงใครจะยกให้ผมไม่สนใจจะมีแค่ผมเท่านั้นจะเอาผมแค่คนเดียวไม่ทำมีเสี้ยวเลี้ยวก็ลบแน่นอนจะบอกว่ารักบางอ่อนจะบอกฝันดีก่อนนอนนี่เธอไม่ใช่ได้เลยจะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหมจะไม่จางๆยังล่องลอยจากแดนไกล
กระซิบคอยบอกเบาๆเตือนให้เราลืมตาก็พบกันอีกช่วงนึงนะคะหลังจากที่ได้ฟังบทเพลงไปแล้วนะคะตรงนี้จะมีข้อมูลหรือว่าสาระความรู้มานำเสนอกับท่านผู้ฟังได้ฟังอีกในหัวข้อหนึ่งนะคะตรงนี้จะเสนอในหัวข้อของระบบนิเวศวิทยาค่ะ
ระบบนิวเวศนะคะหมายถึงระบบของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้วยตนเองแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบค่ะชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวบริเวณนั้นตั้งเกิดมาได้เพราะมีชีวิตอื่นๆเกื้อหนุนค่ะซึ่งชีวิตทุกชีวิตมีอาจเกิดแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ลำพังโดดเดียวโดยที่ว่าไม่มีความสัมพันธ์ถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆค่ะภายใต้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนี้เราเรียกว่าระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมก็คือหมายถึงกลุ่มหรือหมู่ของสิ่งมีชีวิตค่ะมีทั้งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะประกอบด้วยการเป็นความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตนึงๆค่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศนะคะสามารถแบ่งออกได้สองลักษณะก็คือเป็นความผูกพันพึ่งพากันหรือส่งผลต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนะคะแล้วก็เป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตที่แวดล้อมด้วยกันค่ะซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ของทั้ง2ประการนี้ก็คือจะเกิดพร้อมๆกันค่ะมีอยู่ในระบบนิเวศแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมก็คือการถ่ายทอดพลังงานการแลกเปลี่ยนสสารซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีกฎเกณฑ์อย่างมีระเบียบค่ะภายในระบบนี้ทำให้ระบบอยู่ในสภาวะที่สมดุล นั่นเองนะคะการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจะได้พลังงานโดยตรงมาจากดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย์จะถูกตรึงไว้ในชีวบริเวณด้วยขบวนการสร้างเคราะห์แสงของผืนสีเขียวทำให้มีการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นอาหารในกับสัตว์ขณะเดียวกันนะคะตลอดระยะเวลาของการเติบโตของผืนสีเขียวจะมีการปล่อยก๊าซออกซิเจนค่ะที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการหายใจของผืนแล้วก็สัตว์นั่นเองค่ะรอบนิเวศนะคะมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในโลกนี้ค่ะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมของสัตว์สังคมพืชค่ะหรือว่าจุลินทรีย์เล็กที่มีอยู่ในธรรมชาตินะคะซึ่งทุกๆชีวิตนะคะต่างมีระบบของตัวมันเองค่ะขณะเดียวกันก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมของมันด้วยตัวอย่างเช่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในน้ำในดินหรือว่าอากาศในบริเวณนึงบริเวณใดก็ตามนะคะเมื่อเกิดมีสิ่งมีชีวิตขึ้นตามระบบของธรรมชาติแล้วสิ่งมีชีวิตนั้นๆจะค่อยๆวิวัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่โดยรอบแล้วก็นำเอาธรรมชาติรอบข้างอะค่ะมาใช้ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของมันเองนะคะชีวิตได้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากว่าชีวิตอื่นมันก็จะอยู่รอดได้ค่ะขณะที่สิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าค่ะก็จะสูญสลายไปในที่สุดค่ะขณะเดียวกันที่มีความสามารถในการดึงเอาธรรมชาติรอบข้างมาใช้ในการเจริญเติบโตในระบบของสิ่งมีชีวิตก็จะสร้างการต้านทานต่อสิ่งรบกวนเพื่อจะเข้ามาทำอันตรายมันอาจจะเกิดได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการของการสร้างระบบความเจริญเติบโตในชุมชนได้มากเท่าใดแรงต้านทานก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะความซับซ้อนในระบบนิเวศนี่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามวิวัฒนาการของสิ่งที่เจริญเติบโตในสังคมสิ่งมีชีวิตนั้นๆ นะคะจนกลายเป็นความสมบูรณ์ในระบบธรรมชาติค่ะระบบนิเวศวิทยานี่ซับซ้อนมากเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตที่พึ่งพาใช้กันนะคะถ้าไม่พึ่งพาใช้กันก็ไม่สามารถเจริญเติบโตหรือว่าสร้างเคราะห์แสงหรือว่าสร้างอาหารที่ใช้ในการดำรงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมนี่มีความจำเป็นมากๆเลยนะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะคะได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นแผ่นดินประเทศไทยของเราค่ะเพื่อได้สืบต่อเนื่องไปให้ลูกหลานต่อไปนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบนิเวศวิทยาเนี่ยค่ะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรามากนะคะค่ะสำหรับความรู้ในรอบนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะต่อไปพบกับบทเพลงต่อไปได้เลยค่ะใครๆจะ
เคียงข้างกันไม่หวั่นไหวหนทางจะเลวร้ายก็เอาหัวใจแลกมันมีเธอมีฉันเป็นพลังในหัวใจคงเดินไปไม่ไหวหากขาดใครสักคนสักครั้งทิ้งพี่ชาวนาตัวดำไปทำงานเมืองบางกอกเบื่อคนทางนี้ไปคลั่งดนตรีเพลงรอกเพลงลูกทุ่งมาบ้านนอกจะบอกว่าเฉยสิ้นดีแววแววข่าวมาว่าเจ้าลงไฟแสงสีและสีวิไลเจ้าไปเที่ยวแทบทุกทีเข้าผับเข้าบาร์งานการกันลาทั้งปีไปลงดูวงดนตรีเล่นเพลงร็อกที่ชอบใจไปยืนกรีดร้องไปเฝ้ามองที่หน้าเวทีวงร็อกหน้าตาเธอคลั่งไคล้ฟังคำพี่นะพี่เตือนแก้ตาจะใจพวกขารอกอันตรายส่วนใหญ่มีหลายคนกลับบ้านเถิดนาท้องนายังคอยพ่อแม่นั่งตาละห้อยรอคอยด้วยความมองมนพี่เป็นชาวนาจะขอตั้งตาฝึกฝนอยากร้องเพลงร้องด้วยคนเพื่อหน้ามนจะหวนกลับมาบ้านเถิดนาท้องนายังคอยพ่อแม่นั่งตาละห้อยรอคอยด้วยความมองมนพี่เป็นชาวนาจะขอตั้งตาฝึกฝนอยากร้องเพลงร้องด้วยคนเพื่อหน้ามนจะหวนกลับมา
ได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มาเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันรางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจควักน้ำทิ้มแทงก่อนผ่านพ้นไปโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายดายใจสู้หรือเปล่าไหวไม่ออกมาโอกาสทำเพื่อศรัทธาไม่มีทางพบกันมาอีกช่วงนึงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วอะค่ะก็อยากประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีที่ดินอยู่ในเขตของป่าอนุรักษ์อะค่ะให้ไปลงทะเบียนหรือว่าไปแจ้งสิทธิ์ครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์กันด้วยนะคะเพื่อสิทธิประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องเองนะคะค่ะก่อนจะจากกันไปในช่วงนี้นะคะมีคำคมเกี่ยวกับคนอนุรักษ์หรือว่าการอนุรักษ์ป่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าที่เข้าได้เสียสละเวลาในการดูแลปกป้องพื้นป่าของเรานะคะค่ะคือการที่ว่าเราไม่ได้แค่แบกเป้ที่นักอึ้งเข้าไปอยู่ในป่าค่ะแต่เราแบกป่าไว้ทางป่าเพื่อคนไทยนะคะผู้พิทักษ์ป่ากับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในพื้นป่ากว้างใหญ่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนค่ะอย่าปล่อยให้หน้าที่เหล่านี้มีเพียงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเท่านั้นที่ดูแลปกป้องป่าของเรานะคะทุกคนควรช่วยกันค่ะแค่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติก็ได้เป็นการรวมมือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติของเราแล้วนะคะ
เราทุกคนควรรักแล้วก็ห่วงแห่นป้าของเราไว้ค่ะเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานของเราต่อไปนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณวนาอุทยานแห่งชาติข้อบุข้อยาววนาสมชัยแสงแก้วแล้วก็ผู้ช่วยซาลินีช่วยยกค่ะที่ให้โอกาสได้มาจัดรายการประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทราบเกี่ยวกับการดูแลปกป้องป้าแล้วก็รับสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้าแล้วก็ขอบคุณสวท 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะที่เอื้อเฟื้อเวลาให้มาจัดรายการในครั้งนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะลาไปด้วยบทเพลงเพราะๆ1บทเพลงค่ะขอบคุณค่ะขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจ